สวัสดีครับผมพี่น้องชาว YouTube ทุกคนครับมื้อนี้เมนูเด็ดอีกครับเด้อมื้อนี้หมูย่างครับย่างหมูหอมขนาดครับย่างหมูนี่ครับอยู่ไก่ก็ไม่กินกันได้เด้อครับเด้อข้างสูงสูงเจ็บตัดตัวม่วงเนี่ยนี่ครับพี่น้องประโยชน์ของการปลูกใบตองนะครับเด้อต้นกล้วยครับเอาใบตองมาล่องเป็นแท่นถาดพระเขาเลยครับใบตองผมปลูกไว้ครับมีประโยชน์ครับนี่ครับต้นกล้วยผมที่ผมเคยลงคลิปวิดีโอไว้ครับนี่ครับเห็นไหมครับผมตัดใบอันนี้นะครับมาใส่มาล่องอาหารเพราะว่าไม่ต้องกล้วยนี่สะอาดที่สุดครับนี่ครับทั้งเหลือด้วยครับเด้อนี่ครับที่เหลือไปกินกับกินกับหมูย่างแซ่บครับหอมกำลังย่างหมูครับสูงสูงแล้วเนาะจะมาพลิกดูจะบอกก้างเอาเว้ยก้างภาพออกซองอันพอดีเลยก้างออกสิเอาตัวนี้เลขตัวนี้ผ่านกลางอย่างเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเห็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหอนมันพอวางที่มีควอนที่ออกเลยขอมีวิธีเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปตัดเอาไปตองให้ตัดหอนหอนตัวสูงขึ้นแล้วมาเลี้ยงไว้ข้างนอกยัยแล้วก็ผมมีที่ปูบ่ฮะปูเหรอให้มันได้2อันเอาหนีออกมาก่อนเอาออกซะก่อนนะเออเดี๋ยวจะเป็นอย่างนะอย่างครับพ่ออย่างครับพ่ออย่างมันแหงเออเอาตัวนี้เขาอีกพี่บัวนะยังตกนี่วะตกมาหามอนเออเนี่ยเอาเจ้าใส่เลยประเทศนี้อีกสีละตกมาหามอนเออไปตกมาใจพ่อจะไปย่างไงพี่บัวจะไปตุ่มหน้าวะเด็กก็ได้ไปตกรวมแล้วไปเบิ้งกันนะไปแก๊บไปแก๊บที่หุงไปแก๊บที่ช่วยอ
ีเอ็งมาแต่ไหนบอกตันหยาบวะเป็นอย่างสาบเขาโอ้แล้วพี่น้องเด้อครับสุกแล้วครับซิมน้ำกันเด้อนี่ครับสุกแล้วแซ่บครับพี่น้องเลยมีเลือดได้พี่น้องเออมาแม่มาแม่แม่มีเด็ดเนี่ยครับเด้อเออเซฟคุยเซฟปากเลยครับเห็นจ้าพ่อเลยกินอะไรตอนแค่ข้าวยังไงน้ำปลาน้ำน้ำพัดจันน้ำพุ่งพัดจันน้ำทำมาลิ้นแซ่บวะแซ่บปะเนื้อลิ้นมันคักลิ้นแซ่บขนาดนี้ลิ้นมันนะครับเด้อพี่น้องนี่ครับลิ้นหวานมากดียังบ่มาเนื้อมันนึงยังบ่เห็นมาครับกำลังหั่นครับโอ้แซ่บแน่นอนครับแซ่บแซ่บก็ไปยังคงจะสูงนะมันยังขอน้ำตาลได้เป็นคนทั้งหมดแล้วตัวนี้ลายจังม่อนเอลินมันอีกนั่นนะเดียวโบโบอยู่ทำไมเขาเผ็ดเพิ่มนิดหนึ่งเอ้ยไปจองละสีดำโอ้ยแล้วสีดำบะเม็ดสีน้ำตาลอันนี้ก็ลาบใบไปทุกที่เลยสีเดียวสีดำเลยลาบใบไปทุกที่เหมือนเดียนอันนี้ก็หยาบคำเยอะหยาบมันหลังมันเพี้ยมันแบบแบบข้าวเหนียวมั้ยตันตันมั้ยเนี่ยครับประโยชน์พร้อมใบตองนะครับเด้อต้นกล้วยเบิ่งไว้พี่น้องเลยปลูกไว้ยัก 2-3 ต้นกินแล้วบ่ต้องใส่ถ้วยเงินกินรสบ่ต้องล้างครับกินอิ่มแล้วหนิงกันตัวครับกินอิ่มกันล้างถ้วยอันนี้ก็ต้องล้างครับง่ายๆนะครับประโยชน์ของใบตองเราเอาแบบมันไปละเดี๋ยวนี้อีลาแบบนี้บ่หยาบมากมั้ยอีพอเรื่องให้ล่ะเออนี่นี่บ่หยาบถามฉันมันบ่หยาบดอกปวดเขียวที่มือเออปวดปวดมันบ่มันกินอะไรมันน่ะบ่หยาบคือบ่หยาบคือบ่หยาบแล้วก็บ่แหลกก็คือโลดเคยบอกอีบ่แม่นบ่ให้ลองเอาเบิ่งใหม่นะเออ
ยามบ่ยามบ่คือโหลดแซ่บแบนก็มีอย่างไม่เห็นมั้ยบริโภคบอกมันน่ะเนาะเอิ้นอยู่เดี๋ยวกินข้าวหนึ่งก่อนแบบมันเนี่ยก้อนคือบริโภคบอกเอิ้นเออพวกพี่โอ้ก้อนนั้นเบิ่งนั้นนี่คือที่เตี้ยขึ้นมาเหมือนที่เตี้ยมากินกับเตี้ยเหมือนอยู่โอ้ยมักแท้กินทันมันบ่ทำไปทันมันข้าจะเสียเตี้ยมันเขาได้กระเมียมเลยเอาล่ะพวกเราจะบอกเตี้ยไปเลยมาเอาเลิกเล่าเพื่อลูกว่าว่าพ่อว่าพ่อน้องบริวารเบน